สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะกับดิฉันบีมวรานิชจิรารสเจริญนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึงเที่ยงทาง True Vision ช่อง42 MBT ภาคกลางช่อง11และ Dr. TV ดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะถึงเวลาของช่วงแรกแล้วนะคะในช่วง Food Focus กับสาระความรู้เกี่ยวกับอาหารมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพูดถึงอาหารที่มีฤทธิ์ร้อนกันค่ะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพถือว่ามีส่วนสำคัญมากๆค่ะที่จะทำให้ร่างกายของเรารับสารอาหารที่ดีสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเรานะคะและที่สำคัญค่ะการรับประทานอาหารจะต้องสร้างสมดุลให้กับธาตุในร่างกายของเราด้วยนะคะซึ่งอาหารก็จะมีทั้งที่มีฤทธิ์ร้อนแล้วก็ฤทธิ์เย็นด้วยกันมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายมากมายวันนี้จะมาพูดถึงอาหารที่มีฤทธิ์ร้อนกันก่อนเลยค่ะว่ามีประโยชน์ขนาดไหนรับประทานยังไงถึงจะถูกต้องไปติดตามชมกันได้ในสกู๊ปนี้เลยค่ะช่วง Food Focus วิธีการเลือกอาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพคือการได้รับสารอาหารที่ดีทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานดีและที่สำคัญที่สุดเลยค่ะคือถูกกับสภาวะร่างกายของตัวเราเองเช่นการเลือกรับประทานอาหารที่มีฤทธิ์ร้อนหรือเย็นให้สมดุลกับธาตุของเรานั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงอาหารฤทธิ์ร้อนกันว่าการรับประทานอาหารฤทธิ์ร้อนนั้นดีอย่างไรมีข้อควรระวังอะไรหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำตอบจากนักวิชาการโภชนาการกันเลยค่ะค่ะสำหรับในเรื่องของอาหารฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นนะคะถ้าพูดถึงฤทธิ์ร้อนก่อนนะคะสำหรับอาหารฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นเนี่ยถ้าพูดโดยรวมก็คือเป็นหลักของการเขาเรียกว่าการดูแลสุขภาพแบบทางเรื่องแบบธรรมชาตินะคะก็จะเป็นลักษณะของการยินหยางนะคะคืออะไรสมดุลของอาหารร้อนอาหารเย็นที่เรารับประทานให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของอากาศอุณหภูมิของร่างกายหรือภาวะสุขภาพนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นหลักการของทางด้านแพทย์แผนจีนหรือว่าทางอายุรเวทของทางอินเดียนะคะซึ่งไทยก็นำมาปฏิบัติเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของแพทย์ทางเลือกหรือแพทย์ผสมผสานนะคะในการที่จะปรับสมดุลในเรื่องของการรับประทานอาหารให้สมดุลนะคะกับในเรื่องของความร้อนเย็นนะคะซึ่งกลุ่มอาหารในเรื่องของฤทธิ์ร้อนเนี่ยพอฤทธิ์ร้อนเนี่ยเราก็จะนึกได้ออกเลยก็คืออะไรที่มีกลิ่นค่อนข้างแรงหน่อยอย่างเช่นพวกสมุนไพรต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะแม้ว่าเราจะไม่ได้คำนึงในเรื่องของฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นแต่เราก็ทราบดีอยู่แล้วในแง่ของสมุนไพรเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของที่ดีต่อสุขภาพนะคะแต่ในเรื่องของหลักฐานทางวิชาการเนี่ยเรื่องของอาหารฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นเนี่ยในแง่ของแม้ว่าจะมีอาหารฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นเนี่ยจะมีมานานแล้วนะคะหลักสมดุลหยินหยางเนี่ยก็เป็นลักษณะของแบบแผนที่เป็นความเชื่อที่ทำต่อๆกันมาค่อนข้างนานเลยนะคะแต่ว่าในเรื่องหลักฐานงานการศึกษาวิจัยนะคะด้านทางคลินิกมีการศึกษาในมนุษย์เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มผลว่าเรากินตามนี้เนี่ยเราจะมีผลดีต่อสุขภาพอย่างที่คาดหวังไว้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไปดูในรายละเอียดของในเรื่องของอาหารฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นเนี่ยในแง่ของฤทธิ์ร้อนเนี่ยก็ยังมีกลุ่มอาหารที่มีประโยชน์ถ้าเกิดเราเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยก็สามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะก็ถือว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะนักวิชาการก็มีหน้าที่ในเรื่องของการแนะนำว่ารับประทานอย่างไรที่จะเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะสำหรับอาหารฤทธิ์ร้อนเนี่ยก็จะมีการพูดถึงว่าเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้มีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในร่างกายนะคะลักษณะของอาหารในกลุ่มของฤทธิ์ร้อนเนี่ยถ้าเกิดท่านพูดในแง่ของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างที่บอกไปคือพวกผักหรือเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดใบสะระแหน่นะคะพวกขมิ้นต่างๆพวกนี้เนี่ยถือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะหรือว่าในกลุ่มของก็จะมีผลไม้บางกลุ่มที่มีฤทธิ์ร้อนอย่างเช่นทุเรียนนะคะที่เราชอบขนุนนะคะก็จะเป็นกลุ่มของผลไม้ฤทธิ์ร้อนถามว่ามันมีผลเสียไหมคือถ้ากินมากก็มีผลเสียต่อร่างกายเหมือนกันแต่ว่าในกลุ่มของฤทธิ์ร้อนเนี่ยที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือในพวกเครื่องดื่มเช่นแอลกอฮอล์พวกนี้นะคะหรือว่าในตัวของ
ไขมันนะคะอาหารกลุ่มที่มีหวานจัดมันจัดเค็มจัดเนี่ยเขาก็ถูกจัดว่าเป็นอาหารกลุ่มที่มีริดร้อนนะคะดังนั้นเนี่ยริดร้อนเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็น2ทางนะคะกลุ่มที่ดีต่อสุขภาพก็รับประทานได้แต่กลุ่มที่อาจจะเป็นข้อจำกัดต่อสุขภาพคือรับประทานมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียพวกหวานจัดเค็มจัดมันจัดก็ควรจะหลีกเลี่ยงค่ะค่ะสำหรับในเรื่องของอาหารริดร้อนกับไทรอยด์นะคะจริงๆต้องพูดไปถึงไทรอยด์ก่อนนะคะไทรอยด์เนี่ยเราอาจจะเคยเห็นว่าคนที่เป็นไทรอยด์บางคนก็จะมีรูปร่างผอมนะคะหรือบางคนเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่ทุ้มท้วมหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของไฮเปอร์ไทรอยด์ที่อาจจะควรจะผอมนะแต่ก็สามารถวนได้ถ้าเกิดเรารับประทานในปริมาณที่มากนะคะแต่ในแง่ของอาหารในกลุ่มของโรคไทรอยด์จริงๆแล้วคำแนะนำอาหารโดยเฉพาะเนี่ยจริงๆไม่ได้มีเลยไม่ได้เฉพาะสำหรับการรับประทานอาหารสำหรับการเป็นไทรอยด์นะคะเพราะว่าคำแนะนำโดยทั่วไปแล้วก็จริงๆตัวไทรอยด์ก็ไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องการรับประทานอาหารอะไรนะคะเพียงแต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเชื่อว่าหลีกเลี่ยงอาหารในกลุ่มของผักบางชนิดอย่างเช่นในตัวของผักตระกูลกะหล่ำนะคะเพราะว่าจะไปขัดขวางการดูดซึมพวกไอโอดีนที่ไปสังเคราะห์ฮอร์โมนไทรอยด์ก็จะมีการหลีกเลี่ยงซึ่งผักในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเจอในพวกริดร้อนได้เหมือนกันในบางชนิดนะคะแต่ว่าอาจจะมีการพูดถึงว่าเอ๊ะถ้าเป็นไทรอยด์เนี่ยควรจะเรียกอาหารริดร้อนเพราะว่าไฮเปอร์ไทรอยด์เนี่ยอาการของเขาคือหัวใจเต้นเร็วรู้สึกร้อนนะคะหงุดหงิดง่ายมีเหงื่อออกตามมือก็เขาก็เชื่อว่าถ้าเกิดยิ่งไปกินอาหารริดร้อนเข้าไปอีกเนี่ยก็ทำให้เป็นซ้ำเติมอาการนะคะซึ่งตรงนี้หลักฐานทางวิชาการเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันแน่ชัดเลยนะคะว่าเราเป็นไทรอยด์แล้วไปกินอาหารที่ริดร้อนจะทำให้อาการกำเริบขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วหลักการให้คำแนะนำในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นไทรอยด์ไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์หรือไฮโปไทรอยด์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการรับประทานอาหารให้สมดุลบาลานซ์ไดเอทนะคะแล้วก็รับประทานในตัวของแหล่งของไอโอดีนให้เพียงพอนะคะจากในพวกเกลือต่างๆที่ปรุงประกอบอาหารซึ่งมันเป็นนโยบายที่มีการส่งเสริมอยู่แล้วในการใส่ไอโอดีนในพวกเครื่องปรุงต่างๆหรือว่าแหล่งอาหารทะเลต่างๆนะคะเรารับประทานอาหารที่สมดุลนะคะให้มีประโยชน์แล้วก็รับประทานแหล่งที่เป็นไอโอดีนให้เพียงพอเพียงเท่านี้ก็จะเป็นลักษณะของอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นไทรอยด์นะคะจะไม่ได้จำเป็นว่าต้องหลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มริดร้อนสำหรับผู้ป่วยไทรอยด์ค่ะสำหรับข้อควรระวังอาหารริดร้อนใช่ไหมคะอาหารริดร้อนเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันจะมีอีกขาหนึ่งที่เป็นอาหารริดร้อนที่มันทำลายสุขภาพนะคะก็คืออาหารที่มันหวานจัดนะคะมันจัดนะคะเค็มจัดหรือว่าในเครื่องดื่มอย่างเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะข้อระวังก็คือในกลุ่มนี้ที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยถ้าเรารับประทานในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะสำหรับในอาหารกลุ่มนี้อย่างที่บอกไปหวานจัดเค็มจัดมันจัดก็มันก็เป็นอาหารที่มันเป็นรสชาติที่มันถูกปากนะคะรับประทานได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องรู้ว่าในเมื่อมันมีข้อจำกัดในเรื่องของถ้ากินมากมีความเสี่ยงก็กินให้ปริมาณน้อยหน่อยนะคะหรือแอลกอฮอล์ก็ตามก็คงปฏิเสธไม่ได้ในคนที่ต้องเข้าสังคมบางทีมันก็ต้องมีบ้างก็อาจจะรับประทานได้แต่ว่าไม่ควรจะมากเกินไปนะคะไม่มากเกินไปคือเท่าไหร่คือถ้าผู้ชายนะคะผู้ชายไม่ควรเกิน2ดริ้งผู้หญิงไม่ควรเกิน1ดริ้งนะคะ1ดริ้งเนี่ยสำหรับถ้าเกิดเป็นในตัวของเบียร์ก็คือประมาณ1แก้วหรือ1กระป๋องนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะก็ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีที่สุดค่ะสำหรับในเรื่องของอาหารริดร้อนนะคะแม้ว่าจะเป็นลักษณะของแบบแผนที่เป็นอาจจะเป็นความเชื่อนะคะที่ทำต่อๆกันมานะคะซึ่งในประเทศไทยก็มีการออกเป็นหนังสือที่มีคำแนะนำการรับประทานอาหารให้สมดุลริดร้อนริดเย็นนะคะถ้าไปดูในรายละเอียดจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นรายละเอียดที่ถ้าเกิดเราเลือกหยิบในเรื่องของกลุ่มอาหารที่มีประโยชน์แล้วมารับประทานก็ถือว่า ก็สามารถปฏิบัติได้นะคะแต่ในแง่ของประโยชน์ว่าจะดีต่อสุขภาพอย่างที่คาดหวังจริงไหมเนี่ยอาจจะต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมมีการศึกษาที่มีในเรื่องของการออกแบบที่มีคุณภาพดีในเรื่องของการศึกษาวิจัยเพื่อดูผลว่าถ้าเรารับประทานแบบอาหารริดร้อนริดเย็นให้เหมาะสมตามภาวะร่างกายแล้วมันจะดีต่อร่างกายจริงไหมต้องมีข้อมูลมายืนยันมากกว่านี้นะคะแต่ในแง่ของการคำแนะนำว่าถ้าเกิดข้อมูลยังไม่แน่ชัดเนี่ยเราจะรับประทานยังไงให้ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพก็คือในเรื่องของความหลากหลายนะคะความหลากหลายในการรับประทานอาหาร
ความสมดุลเพียงพอของอาหารให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพการเจ็บป่วยของเราบางอย่างกลุ่มอาหารบางอย่างในกลุ่มริดร้อนเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อจำกัดก็ให้ควรหลีกเลี่ยงนะคะหรือกินในปริมาณที่พอเหมาะและประการสุดท้ายคือความสะอาดของอาหารนะคะก็ต้องเป็นสิ่งต้องพึงระวังด้วยนะคะถ้าเกิดอาหารดีหมดเลยแต่ว่าไม่สะอาดเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ค่ะช่วง Food Focus ถ้าเราสามารถรับประทานอาหารที่มีฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นนะคะได้อย่างพอเหมาะพอควรก็จะสามารถสร้างสมดุลให้กับสุขภาพร่างกายของเราได้นะคะทำให้ร่างกายแข็งแกร่งแล้วก็มีภูมิต้านทานที่ดีด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วง Better to Know ค่ะ